ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.drangradio.net ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มยางค่ะไก่ขันยามใกล้วันแค่แจ้งแล้วและคืนฝันเห็นพี่เบาตื่นแต่เช้ามาช่วยเก็บยาหลายเดือนเงียบหายพี่เบาไปปล่อยน้องอ้างว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์ลูกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผู้รับฟังที่เคารพกับผมนายเอกพงษ์เพชรนาวุฒินะครับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร4จากการยางแห่งประเทศไทยสาขาวยอดนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยคำสอนของท่านพระพุทธทาสนะครับถ้านำไปใช้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อนะครับสุขภาพของเรานะครับในความคิดของเรานะครับวันนี้การยางแห่งประเทศไทยนะครับจะเริ่มต้นเข้าสู่โครงการดีๆนะครับโครงการดีๆที่การยางแห่งประเทศไทยมีให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับโครงการแรกนะครับโครงการของวันนี้ก็คือโครงการการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางนะครับรายย่อยเพื่อความยั่งยืนนะครับเป็นโครงการที่แจกทุนนะครับอุดหนุนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมนะครับของชาวสวนยางคือปรับเปลี่ยนจากการทำสวนยางให้เป็นพืชชนิดอื่นนะครับเพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มรายได้นะครับสร้างทางเลือกในอาชีพที่ยั่งยืนและมั่นคงนะครับโดยกยธ.นะครับจะให้ชาวสวนยางเนี่ยปรับเปลี่ยนการทำสวนยางนะครับรับทุนอุดหนุนนะครับไร่ละ 10,000 บาทโดยให้สิทธิ์เกษตรกร1รายนะครับเข้าร่วมได้ตั้งแต่1ไร่แต่ไม่เกิน10ไร่นะครับซึ่งนะครับกยธ.ก็มีเป้าหมายหรือมีโควต้าจำกัดแค่ 150,000 ไร่เท่านั้นนะครับเกษตรกรท่านใดนะครับที่ต้องการจะร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่กยธ.หรือการยางแห่งประเทศไทยในพื้นที่ของท่านซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการได้นะครับต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ก็คือที่สำคัญเลย1คือต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยเท่านั้นนะครับในช่วงหน้าเดี๋ยวผมจะอธิบายเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนกับกยธ.ว่าต้องมีอะไรบ้าง2ต้องเป็นเกษตรกรรายย่อยมีเนื้อที่สวนยางถือครองไม่เกิน50ไร่ถือครองในชื่อของตัวเองไม่เกิน50ไร่นะครับถ้าเกินเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์นะครับ3นะครับสวนยางต้องมีอายุตั้งแต่6เดือนแต่ไม่ถึง25ปีนะครับและที่สำคัญต้องมีต้นยางอยู่ในสวนยางเนี่ยอย่างน้อย25ต้นต่อไร่จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้4สวนยางที่เข้าร่วมโครงการต้องไม่เป็นสวนยางที่อยู่ระหว่างรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนกับกยธ.หรืออยู่ในช่วงระหว่างการขอทุนนะครับสวนยางพวกนี้จะไม่สามารถร่วมโครงการได้ท่านใดนะครับที่สนใจสามารถติดต่อได้นะครับต่อไปนะครับผมจะพูดถึงคุณสมบัติหรือกระบวนการเราจะเข้าโครงการนี้ได้ที่สำคัญเลยเมื่อกี้ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้ก็คือต้องขึ้นทะเบียนกับกยธ.เท่านั้นถึงจะ
สามารถเข้าร่วมโครงการได้ซึ่งในการเตรียมหลักฐานในการขึ้นทะเบียนกับกยธ.ก็มีหลักฐานไม่มากไม่มายนะครับเล็กน้อยสิ่งที่สำคัญที่เราจะนำไปใช้ได้ทุกครั้งเลยก็คือ1ก็คือบัตรประชาชนพร้อมสำเนา2สำเนาทะเบียนบ้านนะครับนำไปที่กยธ.เมื่อมี2 อย่างนี้แล้วสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือหลักฐานนะครับที่ดินที่นำไปใช้ซึ่งของกยธ.เนี่ยเปิดกว้างหลายรูปแบบนะครับซึ่งเอกสารสิทธิ์นะครับที่สามารถขึ้นทะเบียนกับกยธ.ได้ก็คือโฉนดที่ดินซึ่งมีอยู่6แบบได้แก่นสส4นสส4กนสส4ขเป็นต้นนะครับพวกนี้สามารถนำไปขึ้นทะเบียนได้นะครับถ้าเป็นชื่อของท่านต่อไปและยังเป็นที่สงสัยกันอีกอย่างหนึ่งครับว่านอกจากนส4หรือโฉนดที่ดินแล้วยังมีอะไรอีกก็มีนะครับหนังสือแสดงสิทธิ์ครอบครองตามกฎหมายที่ดินก็คือหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนส3นส3กพวกนี้ก็สามารถนำไปขึ้นทะเบียนได้ปัจจุบันและมีบุคคลเกษตรกรหลายท่านนะครับก็สงสัยเหมือนกันว่าสค.1เนี่ยยังขึ้นทะเบียนได้ไหมปัจจุบันนะครับยังชะลอไว้ก่อนนะครับยังชะลอไว้ก่อนเพราะยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้นะครับต่อไปและที่สำคัญเลยหลักฐานที่ส่วนมากจังหวัดตรังก็มีเยอะเหมือนกันก็คือหนังสือจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.นะครับสปก.ก็สามารถนำไปขึ้นทะเบียนได้นะครับและที่สำคัญเลยส่วนมากที่ไปขอทุนนะครับไปขอทุนรับการส่งเสริมเนี่ยบางท่านนะครับพ่อเป็นเจ้าของแต่พ่อได้ถึงแก่กรรมเมื่อถึงแก่กรรมแล้วนะครับสิทธิ์ในการครอบทำประโยชน์ของสปก.เนี่ยจะตกแก่ทายาทนะครับระหว่างที่ท่านนะครับดำเนินการแบ่งแยกนะครับในส่วนต่างๆในที่ดินของท่านท่านก็สามารถนำสปก.นะครับมาขึ้นทะเบียนหรือมารับการส่งเสริมได้แต่ท่านต้องมีหนังสืออยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ต้องมายืนยันด้วยก็คือหนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนสิทธิ์หรือรับมรดกสิทธินะครับการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือสปก. 5/03 นะครับเกษตรกรสามารถนำมาขึ้นทะเบียนและดำเนินการขอทุนรับการปลูกแทนได้เลยนะครับต่อไปช่วงแรกนะครับก็มีความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนอยู่สำหรับบุคคลเกษตรกรครับในช่วงหน้านะครับจะเป็นการขึ้นทะเบียนของสถาบันเกษตรกรว่าต้องมีหลักฐานอะไรบ้างและการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบกิจการยางว่าต้องมีหลักฐานอะไรเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในช่วงหน้านะครับว่ามีหลักฐานอะไรบ้างขอบคุณครับสถานีรถไฟพัทลุงท่านที่จะเดินทางไปกรุงเทพกรุณาตรวจดูสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการสวัสดีค่ะวันที่ฉันย่ำเดินจากบ้านเกิดมีลางหนึ่งไม้ใส่ความหวังไว้เต็มลางย่ำเท้าถึงชานชาลาตัวรถไฟขึ้นก่อทมแล้วรถไฟก็พาฉันพาวันสู่หนทางที่ฉันไม่รู้ได้แววหน้ารถไฟมีกำลัง
ลังใจแววลอยตามลมฉันยังเดินหาบ้านเกิดแต่ลังหนึ่งไม่กับความหวังนั้นลอยหาแอวรถไฟก็ปราบฝันปราบฝันจากทางที่หวังขาดไว้ไกลสิ้นโลกหน้ารถไฟกำลังใจลอยหายตามลมหาถึงวันที่ฉันยังเดินหาบ้านเกิดแต่ลังหนึ่งไม่กับความหวังนั้นลอยหาแล้วรถไฟก็ปราบฝันปราบฝันจากหนทางที่หวังขาดไว้ไกลสิ้นหนทางรถไฟตั้งใจลอยหายตามลมสิ้นหูหน้ารถไฟกำลังใจลอยหายตามลมคนเราทำอะไรใจอย่าท้อถ้าท้อก็อย่าถอยถ้าถอยก็อย่าถอนถ้าถอนก็ปักหลักสู้ใหม่ทำมันอีกก็จะพบกับความสำเร็จครับคำกล่าวดังกล่าวเป็นยันกันท้อของพระประยอมกัลยาโณนะครับท่านใดนะครับที่กำลังท้อถอยนะครับฟังคำกล่าวไว้เมื่อกี้ขอให้เป็นกำลังใจอีกครั้งนะครับช่วงต่อไปนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางว่าต้องขึ้นยังไงนะครับสถาบันใดสามารถขึ้นได้บ้างนะครับผมมีคำอธิบายนะครับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนะครับสถาบันเกษตรกรหมายถึงกลุ่มสมาคมชาวสวนยางหรือสหกรณ์ชาวสวนยางหรือเกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นนิติบุคคลไม่รวมถึงบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดและห้างหุ้นส่วนสามัญมีเกษตรกรชาวสวนยางเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมีวัตถุประสงค์ประกอบเกษตรกรรมเกี่ยวกับยางพารานี่ครับสถาบันที่ทำเกี่ยวกับยางพาราหรือกลุ่มเกษตรกรพวกนี้นะครับที่เกี่ยวกับยางทั้งหมดเลยสามารถขึ้นทะเบียนกับกยธ.ของเราได้นะครับเพราะถ้าขึ้นทะเบียนแล้วเราจะมีนะครับโครงการต่างๆที่สนับสนุนผ่านสถาบันนะครับเพื่อให้สถาบันเนี่ยมีรายได้นะครับและเป็นสถาบันที่เข้มแข็งได้นะครับซึ่งในการขึ้นทะเบียนนะครับก็จะมีหลักฐานเพียงเล็กน้อยไม่มากมายนะครับซึ่งในสหกรณ์มีอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างนะครับเอกสารชิ้นแรกเลย1ก็คือสำเนาประจำตัวประชาชนของผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง2
สำเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 3. สำเนาการจดทะเบียน 4. บัญชีรายชื่อคณะกรรมการชุดปัจจุบัน 5. บัญชีรายชื่อสมาชิกเกษตรกรชาวสวนยางของสถาบันเกษตรกร 6. สำเนารายชื่อรายงานนะครับการประชุมที่แสดงมติมอบหมายให้ขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 7. รายงานประจำปีบัญชีล่าสุดนะครับหลักฐานแค่7อย่างนะครับถ้าเรามีนะครับสามารถขึ้นทะเบียนกับกยธ.ของเราได้เพราะสถาบันที่ขึ้นทะเบียนกับกยธ.เนี่ยสามารถกู้เงินจากกยธ.ไปสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตปรับปรุงโรงงานให้ดีขึ้นได้นะครับซึ่งดอกเบี้ยในการกู้ของกยธ.ก็ถือว่าถูกนะครับสำหรับสหกรณ์นะครับในการขึ้นทะเบียนของสหกรณ์จบลงไปแค่นี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนนะครับของผู้ประกอบกิจการยางผู้ประกอบกิจการยางคืออะไรนะครับซึ่งได้แบ่งจำแนกออกเป็นหลายประเภทนะครับหนึ่งก็คือผู้ประกอบกิจการยางที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีใบอนุญาตค้ายางจากกองการยางกรมวิชาการการเกษตรนะครับในกรณีเป็นไม้ยางพาราต้องมีใบอนุญาตตั้งโรงงานไม้แปรรูปจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 2. ผู้ประกอบกิจการยางที่เป็นวิสาหกิจชุมชนจะต้องจดทะเบียนกับกองส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนกรมส่งเสริมการเกษตรและต้องมีใบอนุญาตค้ายางหรือใบอนุญาตตั้งโรงงานทำยางจากกองการยางกรมวิชาการเกษตรในกรณีไม้ยางพาราจะต้องมีใบอนุญาตตั้งโรงงานนะครับไม้ยางจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 3. ประเภทที่3นะครับผู้ประกอบกิจการยางที่เป็นนิติบุคคลนะครับซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยมีการดำเนินกิจการด้านการแปรรูปและจำหน่ายยางพาราหรือแปรรูปไม้ยางพารานะครับซึ่งกรณีดำเนินด้านการแปรรูปหรือจำหน่ายยางพาราครับจะต้องมีใบอนุญาตค้ายางใบอนุญาตตั้งโรงงานนะครับจากกองการยางกรมวิชาการเกษตรนะครับต่อไปนะครับกรณีดำเนินการด้านแปรรูปและจำหน่ายไม้ยางพาราจะต้องมีใบอนุญาตตั้งโรงงานนะครับแปรรูปจากกรมสำนักงานนะครับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดใบอนุญาตและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือรงงซีจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับถ้าผู้ประกอบกิจการยางนะครับมีหลักฐานเหล่านี้ก็สามารถมาขึ้นทะเบียนได้นะครับขึ้นทะเบียนกับกยธ.ได้นะครับซึ่งสถานที่ในการรับขึ้นก็คือพื้นที่กยธ.ทั่วประเทศนะครับหรือพื้นที่ในใกล้เคียงของท่านซึ่งผู้ประกอบกิจการยางนะครับจะต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้นะครับในการนำมาขึ้นทะเบียน1ก็คือบัตรประจำตัวประชาชน2สำเนาทะเบียนบ้าน3สำเนาเอกสารซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับยางพารา4หนังสือมอบอำนาจ5บัญชีรายชื่อคณะกรรมการชุดปัจจุบัน6สำเนารายงานการประชุมที่แสดงมติมอบหมายผู้แทนให้ขึ้นทะเบียนประกอบกิจการยางนะครับ7สำเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล8หนังสือมอบหมายให้ผู้แทนนิติบุคคลเพื่อมาขึ้นทะเบียนประกอบผู้ประกอบกิจการยาง9รายงานประจำปีบัญชีล่าสุด10ใบอนุญาตค้ายาง11ใบอนุญาตตั้งโรงงานมีอยู่แค่11อย่างนะครับก็สามารถนำมาขึ้นทะเบียนกับกยธ.เพื่อรับสวัสดิการนะครับในช่วงต่อไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับกยธ.ในด้านกยธ.เป็นข่าวนะครับในช่วงกยธ.เป็นข่าวไปดูว่าข่าวที่เกี่ยวกับการยางหรือผลิตภัณฑ์ยางหรือเกษตรกรรมที่เกี่ยวกับยางนะครับว่ามีข่าวอะไรบ้างเพื่อเป็นการอัปเดตนะครับเจอกันช่วงหน้าครับสวัสดีครับThank you.
าข้างกับต้นตรางที่ชายเลที่เราเคยนอนกว้ายเพลแค่ริมเลน้ำใสใสเสียงคลื่นสัตว์สาดฟังแล้วชาดวังเวิร์ดใจน้องทุ่งพีไปเสียไกลคิดถึงมั่งหมายละน้องทุ่งพีไม่ล้อตัวดำเหมือนกับมีดหมอกับโอไปวัดไปวาน้องตัวบักซีเป็นแฟนกับพีราคากับบ้านกับเรียนยิพาใครจะบ้ามาแลกกันหากสายยังขาวตอนมาเปล่าก็ยังสวยแต่มาวันนี้น้องไม่อยู่ด้วยหากที่เคยสวยก็หมดความหมายตอนเปล่าก็เช่ารักเราก็เหงาใจกายเสียงคลื่นยังกระทบสายส่วนที่เดียวดายที่ชายเลครับกับเข้ามาสู่ช่วงการยางเป็นข่าวนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เกี่ยวกับเรื่องของยางพาราหรือเศรษฐกิจด้านเกษตรของประเทศไทยนะครับเมื่อเดือนเมษายนนะครับประเทศไทยเป็นที่ฮามากนะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีของเรานะครับคือนายกตู่ของเรานะครับท่านได้เชิญนะครับบุคคลสำคัญคนหนึ่งของจีนนะครับซึ่งเป็นเจ้าพ่อด้านเศรษฐกิจหรืออีกชื่อหนึ่งว่าแจ็คมานะครับหลายท่านคงน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเขาคือเจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซนะครับหรือเศรษฐกิจทางระบบออนไลน์นะครับในประเทศจีนของเขานี่ยิ่งใหญ่มากครับบริษัทอาลีบาบาซึ่งก็ได้ขยายเข้ามาในประเทศไทยนะครับวัยรุ่นหลายคนอาจจะรู้จักเว็บ Lazada นะครับ Lazada ก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายของอาลีบาบานะครับอาลีบาบาได้เข้ามาในประเทศไทยนะครับแป๊บเดียวที่เป็นข่าวก็คือสามารถ
สั่งซื้อทุเรียน 80,000 ลูกภายใน1นาทีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่า 80,000 ลูกซึ่งถ้านำมาประยุกต์ใช้นะครับกับพืชผลทางเศรษฐทางการเกษตรของไทยผมว่าน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่ช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับซึ่งผมจะนำข่าวของ Daily News นะครับซึ่งพาดหัวข่าวนะเมื่อวันเสาร์ที่21นะครับเมษายน2561นะครับพาดว่าบิ๊กตู่นะครับจับมือกับแจ็คมาจะทำให้เกษตรกรเฮเนื่องจากมีการอุ้มขายข้าวยางปาล์มนะครับถ้าเป็นไปได้จริงๆนะครับก็น่าจะเฮกันจริงๆนะครับโดยบิ๊กตู่นะครับได้จับมือเพื่อจะให้เกษตรกรเนี่ยมีช่องทางในการค้าขายนะครับโดยเขาบอกว่าเจ้าพ่ออาลีบาบาหรือแจ็คมานะครับจะนำเงินมาลงทุนโดยให้ประเทศไทยนะครับเป็นศูนย์กลางของการทำอีคอมเมิร์ซนะครับหรือการขายผ่านระบบออนไลน์นะครับซึ่งสิ่งที่นายกตู่ได้พูดคุยนะครับเป็นการทำนะครับความบันทึกความเข้าใจหรือ MOU นะครับ4ฉบับนะครับระหว่างภาครัฐของไทยระหว่างบริษัทอาลีบาบานะครับ2อย่างนี้มาร่วมมือกันโดยอาลีบาบาจะนำเงินมาลงทุนประมาณ 11,000 ล้านบาทนะครับซึ่งมันมีช่วงอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่นายกตู่นะครับได้บอกมาว่าได้หารือกับนายแจ็คมาเนี่ยครับถึงความร่วมมือพัฒนาระบบสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนการทำเกษตรแปลงใหญ่ของไทยและขอให้ช่วยดูนะครับดูแลผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อยซึ่งนายแจ็คมายืนยันพร้อมสนับสนุนสร้างคนสร้างระบบให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และพร้อมช่วยส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์เพื่อขายสินค้าการเกษตรโดยเฉพาะข้าวปาล์มและยางพาราซึ่งในอนาคตได้เตรียมนำข้าวไทยนะครับไปขายในระบบการค้าออนไลน์และตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าอีคอมเมิร์ซหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งถ้าเป็นไปได้จริงๆนะครับและทำได้นะครับก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่จะทำให้เกษตรกรของเรานะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นและที่สำคัญนะครับเมื่อมีระบบเทคโนโลยีนะครับชาวเกษตรกรของเราเนี่ยต้องปรับตัวนะครับให้เข้ากับเทคโนโลยีด้วยถ้าท่านใดปรับตัวได้เร็วนะครับก็สามารถมีโอกาสสร้างรายได้จากตรงนี้ได้มากนะครับต่อไปนะครับนอกจากตรงนี้แล้วนะครับถือว่าเป็นข่าวดีนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าอาจจะต้องมองนะครับวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของท่านให้ดีนะครับว่าเราเหมาะสมหรือไม่นะครับเราถ้าเราทำแล้วเรามีกำลังผลิตพอหรือไม่นะครับให้ทุกท่านที่ได้ฟังนะครับกลับไปคิดว่าจะนำมาประยุกต์ให้เข้ากับเกษตรผลิตภัณฑ์ของท่านได้อย่างไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยก็นำทีมด้วยท่านนายกนะครับก็ผลักดันเต็มที่นะครับเพื่อให้เกษตรกรของเราเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับต่อไปนะครับช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาพบกับอีกข่าวนึงที่เกี่ยวกับข่าวของยางพาราเช่นเดียวกันนะครับดูว่าเผื่อจะเป็นข่าวดีของชาวเกษตรกรเช่นเดียวกันหรือไม่นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับผมร่างเสพสมยอมตรงเพื่อหารักจริง
ยามรักนี่จากรักฝากปวดร้าวหน้าหนาเก็บซ่อนน้ำตาเย็นชากับความรักลวงรักแสนสุดห่วงรักลวงรู้ตัวเมื่อสายเสน่ห์เรือนกายเสกได้แค่เพียงกามาห่างกันแปรพันบอกรักคนอื่นความสาวให้ชมดอกไม้กลิ่นแรงล่อแมงตัวผู้มาดมแลกร่างเสพสมยอมตรงเพื่อหารักจริงยามรักนี้จากรักฝากปวดร้าวหน้าหนาเก็บซ่อนน้ำตาเย็นชากับความรักรักแสนสุดห่วงรักลวงรู้ตัวเมื่อสายเสน่ห์เรือนกายเสพได้แค่เพียงกามาครับหอยไม่มีมือไม่มีตีนมันยังหากินเองได้ประสาอะไรกับคนมีมือมีเท้าหากินเองไม่ได้ก็อายหอยนะครับนี่เป็นคำกล่าวของปู่เย็นนะครับผู้เฒ่าทรณงแห่งลุ่มน้ำเพชรบุรีนะครับซึ่งเป็นคำคมที่ว่าให้เราต้องต่อสู้นะครับเพราะเรามีมือมีเท้าครบนะครับเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างต่อไปนะครับพบกับข่าวซึ่งนะครับเกี่ยวกับกยธ.นะครับโดยมาจากข่าวของแนวหน้านะครับได้โพสต์พาดหัวข่าวเอาไว้ว่ากยธ.เปิดจุดบริการเช็คสภาพรถฟรีแก่เกษตรกรชาวสวนยางนะครับโดยรายละเอียดในข่าวได้บอกไว้ว่าการยางแห่งประเทศไทยจับมือกับบริษัทปตท.ไทยพลาสดีสโตน3บริษัทเลยนะครับจัดโครงการใกล้ไกลปลอดภัยอุ่นใจทุกการเดินทางนะครับเปิดจุดให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรีแก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยธ.และเจ้าหน้าที่ของกยธ.ณจุดบริการที่กำหนดทั่วประเทศนะครับโดยนายนกรนะครับจากวิรพัฒน์นะครับรองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยนะครับด้านอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางนะครับเปิดเผยว่ากยธ.นะครับได้จัดทำโครงการใกล้ไกลปลอดภัยอุ่นใจทุกการเดินทางขึ้นเพื่อบริการพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางและพนักงานการยางแห่งประเทศไทยซึ่งใช้รถยนต์สำหรับการเดินทางและขนส่งยางพาราในการตรวจเช็คสภาพรถฟรี24รายการเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรอีกทางหนึ่งโดยกยธ.นะครับได้ร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทยพลาสประเทศไทยและบริษัทดีสโตนจำกัดเปิดจุดให้บริการตามสถานที่ที่กำหนดได้แก่สถานีบริการน้ำมันปตท.ฟิตออโต้33สาขาทั่วประเทศจุดบริการไทยพลาสประเทศไทย126สาขาและตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์ดีสโตนโดยไทยพลาสและดีสโตนนะครับโดยจะเปิดบริการตั้งแต่วันนี้นะครับถึง30มิถุนายน2561นะครับนี่ก็คือไทยพลาสและดีสโตนนะครับถึง30มิถุนายนปี61นะครับส่วนบริษัทปตท.จำกัดนะครับโดยผ่านฟิตออโต้จะเปิดให้บริการจนถึง31ธันวาคม2561นะครับโดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกยธ.ทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์รวมถึงเจ้าหน้าที่ของกยธ.ทั่วประเทศสามารถใช้บัตรเขียวและบัตรชมพูและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่เพื่อยื่นขอรับบริการฟรีได้ที่จุดบริการที่กำหนดทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะครับที่ช่วยลดนะครับสำหรับช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับเกษตรกรที่มียานพาหนะรถยนต์นะครับตามจุดดังกล่าวอย่างเช่นที่ปตท.นะครับไทยพลาสและดีสโตนนะครับจุดบริการเขาจะมีนะครับเราสามารถเข้าไปสอบถามไ
นะครับข่าวต่อไปนะครับเป็นของข่าวสดจะเป็นเกี่ยวกับงานวิจัยนะครับนะซึ่งพาดหัวกล่าวไว้ว่ามอนะครับหรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับร่วมวิจัยนวัตกรรมยกเศรษฐกิจชายแดนใต้นะครับโดยรองศาสตราจารย์อิ่มจิตเลิศพงสมบัตินะครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิจัยเขตปัตตานีเปิดเผยถึงกิจกรรมนะครับงานนะครับพลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ชายแดนใต้ซึ่งมอร่วมกับจังหวัดปัตตานีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคมนี้นะครับณโรงแรม CS ปัตตานีว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าวมีขึ้นจากที่นายวีรนันท์เพ็งจันทร์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้มีนโยบายกลับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับให้นำนะครับงานวิจัยนะครับหรือนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับวิทยาเขตปัตตานีได้ทำขึ้นมาจัดแสดงนะครับเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนนำไปใช้นะครับนำไปใช้เพื่อจะเป็นการเพิ่มรายได้เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งนอกจากงานนี้นะครับยังมีงานวิจัยหลายอย่างนอกจากยางแล้วครับยังมีเกี่ยวกับอาหารและการแปรรูปการปศุสัตว์นะครับเกี่ยวกับแพะการเลี้ยงกุ้งเป็นต้นนะครับท่านใดนะครับสนใจติดต่อสามารถไปได้นะครับบางครั้งอาจจะมีไปที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับไปขอความร่วมมือได้นะครับต่อไปนะครับในช่วงหน้านะครับก็ยังอยู่ในช่วงเกี่ยวกับการข่าวนะครับการยางเป็นข่าวนะครับว่ามีข่าวอะไรบ้างนะครับที่สามารถเป็นประโยชน์นะครับหรือเป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกรและเศรษฐกิจและเป็นการคาดหมายล่วงหน้าว่าเราควรปรับตัวอย่างไรในเศรษฐกิจช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้านะครับครับสวัสดีครับเส้นทางที่เดิน
ใจสะอื้นเหนื่อยสุดฟื้นสะอื้นคนเดียวขอเพียงหนึ่งเดียวคือใจของเธอเพียงเพื่อปลอบโยนคนที่เดียวได้ครับกับเข้ามาสู่ช่วงการยางเป็นข่าวนะครับคราวนี้มาดูพาดหัวของกรุงเทพธุรกิจนะครับเมื่อวันที่24เมษายนนะครับ2561นะครับได้กล่าวไว้ว่าส่งออกยางสุดจากมาตรการของรัฐนะครับซึ่งเนื้อข่าวมีว่าการส่งออกยางพาราช่วงไตรมาสแรกนะครับของปี61ปรับลดลงเป็นเรื่องปกติซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมมือของ3ประเทศผู้ผลิตก็คือไทยอินโดนีเซียและมาเลเซียประกาศใช้มาตรการลดการส่งออกยางรวม 3.5 แสนตันซึ่งใน 3.5 แสนตันเนี่ยครับเป็นของไทยอยู่ 2.3 แสนตันจึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ปริมาณการส่งออกยางนะครับลดลงโดยเฉพาะเดือนมีนาคมที่ลดลงถึง 50% มีความเป็นไปได้ที่ผู้ส่งออกจะเร่งส่งในช่วง2เดือนแรกไปก่อนแล้วนะครับทำให้ตัวเลขในเดือนมีนาคมไม่มีเลยหรือมีน้อยมากโดยการส่งออกมีแนวโน้มนะครับปรับลดลงอีกต่อเนื่องในเดือนเมษาเนื่องจากเป็นช่วงปิดกรีดยางจะออกสู่ตลาดน้อยแต่จะเริ่มมากขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับคาดว่าจะส่งออกเพราะว่าจะส่งผลกับราคายางในประเทศเพราะปัจจุบันแม้ว่าประเทศไทยจะส่งออกลดลงปริมาณน้ำยางในตลาดมีน้อยแต่ราคาปรับขึ้นอยู่ที่นะครับปรับขึ้นน้อยอยู่ที่ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงติงรัฐนะครับว่าเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่ไม่ตรงจุดนะครับโดยนายวิรไทยสันติประภพผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับกล่าวในงานสัมมนาเรื่องกับเคลื่อนเกษตรกับเคลื่อนเกษตรด้วยเทคโนโลยีโดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจนะครับว่าด้วยนโยบายแก้ปัญหาภาคเกษตรของรัฐยังถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดโดยเฉพาะการให้เงินอุดหนุนราคาเพื่อผลักดันรายได้เกษตรกรทั้งที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกกำหนดราคาจากตลาดโลกซึ่งเราไม่สามารถแทรกแซงราคาได้นะครับอย่างไรก็ตามระยะสั้นภาครัฐอาจใช้มาตรการลักษณะนี้แก้ปัญหาความเดือดร้อนได้แต่ไม่ควรใช้ในระยะยาวนะครับเพราะจะเพิ่มภาระทางการคลังดังนั้นระยะยาวนะครับภาคเกษตรจำเป็นต้องมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อเพิ่มผลผลิตซึ่งจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นคุณภาพดีขึ้นและสามารถช่วยลดต้นทุนได้สำหรับผลิตภาคการเกษตรของไทยยังต่ำอยู่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศการเพิ่มผลผลิตภาพของการเกษตรนะครับจะเป็นตัวช่วยผลักดันประสิทธิภาพของประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้นโดยทั่วโลกที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับหรือนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยก็จะทำให้การลงทุนนะครับในช่วงแรกอาจจะสูงอยู่บ้างต่อช่วงหลังๆนะครับจะเทียบต่อหน่วยมันจะถูกมากนะครับและก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพนะครับชาวเกษตรกรต้องปรับตัวนะครับเรื่องเทคโนโลยีเหมือนกับที่จะเป็นการค้าออนไลน์โดยนำสินค้าเกษตรเข้าไปขายนะครับเราก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันนะครับต่อไปข่าวต่อไปนะครับเกี่ยวกับมติชนออนไลน์นะครับมติชนได้พาดหัวข่าวไว้ว่าสมาคมสวนยางใต้นะครับออกแถลงการแนะนำรัฐบาลสร้างโอกาสจากสวนยางยั่งยืนซึ่งอยู่ในโครงการนะครับในการสร้างสวนยางยั่งยืนของกยธ.เช่นเดียวกันนะครับโดยเขามีแนวคิดว่านะครับให้ชาวสวนยางนะครับขยายระยะในการปลูกนะครับก็คือจากดูที่สวน1ไร่นะครับสวนยาง1ไร่จะมีต้นยางอยู่ประมาณ 70-70 ต้นนะครับทางสมาคมนะครับได้แนะนำให้ทางรัฐบาลเนี่ยควรเปลี่ยนใหม่ก็คือจาก 70-80 ต้นเนี่ยให้เหลือประมาณ 40-44 ต้นก็คือลดประมาณครึ่งนึงนะครับเพื่อนะครับให้มีพื้นที่มากขึ้น
นะครับซึ่งสมาคมชาวสวนยางเกษตรกรชาวสวนยาง16จังหวัดภาคใต้เนี่ยเขาได้กล่าวไว้ว่าการลดนะครับต้นยางลงเนี่ยทำให้ต้นยางเนี่ยเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับได้ยำยางมากขึ้นซึ่งจะเป็นการช่วยลดนะครับค่าใช้จ่ายในเรื่องปุ๋ยและแรงงานนะครับแล้วก็ยังกล่าวอีกว่านะครับน้ำยางนะครับที่ได้ก็มีปริมาณใกล้เคียงกันกับถ้ามียาง80ต้นนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับเมื่อมีปริมาณยางที่เราสามารถนำเลี้ยงชีพได้และก็เรายังมีพื้นที่ว่างนะครับพื้นที่ว่างนั้นนะครับก็เลยแนะนำให้สร้างเป็นเกษตรผสมผสานซึ่งก็เป็นสิ่งที่กยท.เราสนับสนุนอยู่ด้วยนะครับซึ่งนะครับเขาได้แนะนำรัฐบาลว่าให้ปลูกทำเกษตรผสมผสานนะครับสามารถและสวนยางแปลงนี้สามารถนำไปปลูกขอทุนปลูกแทนจากกยท.ได้โดยจากไร่ละ16,000เพิ่มอีกเป็น4,000เพิ่มอีก 4,000 เป็นไร่ละ 20,000 ซึ่งก็ได้นำเสนอรัฐบาลไปซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนนะครับเพื่อเป็นการลดนะครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับลดความเสี่ยงในการทำเกษตรกรรมนะครับซึ่งท่านใดนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสานนะครับมีสวนยางอยู่แล้วจะทำยังไงสามารถปรึกษาได้กับการยางแห่งประเทศไทยทุกสาขาในพื้นที่ของท่านนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเข้ามาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการใต้ร่มยางนะครับเจอกันช่วงหน้าครับสวัสดีครับ
เริ่มต้นดีแล้วลงท้ายก็ต้องดีด้วยอย่ายอมแพ้ถ้ายังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่จงใช้สติอย่าใช้อารมณ์เป็นคำกล่าวของท่านพุทธทาสภิกขุนะครับท่านใดนะครับที่กำลังทำงานอยู่แล้วก็พยายามทำให้เต็มที่นะครับต่อไปนะครับเป็นช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการใต้ร่มยางนะครับกับผมนายกับพงษ์เพชรอาวุธนะครับวันนี้ก็ยังย้ำเกี่ยวกับโครงการดีๆนะครับเกี่ยวของกยท.ของเรานะครับคือโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืนหรือที่เราเรียกกันว่าไร่ละหมื่นนี่แหละครับซึ่งนะครับสามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับกับท่านเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทยแล้วนะครับสามารถร่วมได้นะครับเพราะว่ากยท.เนี่ยจะแจกทุนอุดหนุนนะครับเพื่อให้ท่านปรับเปลี่ยนจากการปลูกยางพารานะครับปรับเปลี่ยนบางส่วนหรือทั้งหมดเลยก็ได้นะครับบางส่วนเนี่ยเราโค่นบางส่วนเพื่อจะนำไปเปลี่ยนทำเป็นเศรษฐกิจพอเพียงทำเป็นเกษตรผสมผสานก็ได้นะครับซึ่งในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้นะครับกยท.มีทุนอุดหนุนให้ไร่ละ 10,000 บาทซึ่งท่านเกษตรกรท่านใดที่มีตั้งแต่1ไร่จนถึง10ไร่นะครับไม่เกิน10ไร่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับคือมีส่วนแต่เกษตรกรนั้นนะครับต้องมีส่วนไม่เกิน50ไร่นะครับถ้าเกิน50ไร่นี่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เพราะว่าโครงการนี้มีไว้สำหรับเกษตรกรรายย่อยเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจติดต่อนะครับติดต่อได้ที่กยท.ในพื้นที่ของท่านนะครับซึ่งคุณสมบัติผมได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่ามีอะไรบ้างขอย้ำกันอีกครั้งนะครับก็คือ1ต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกยท.แล้วเท่านั้น2ต้องเป็นเกษตรกรรายย่อยนะครับมีเนื้อที่สวนยางถือครองไม่เกิน50ไร่3สวนยางนั้นต้องมีอายุตั้งแต่6เดือนแต่ไม่เกิน25ปีและมีไม่น้อยกว่า25ต้นต่อไร่และสุดท้ายนะครับต้องเป็นสวนยางที่ไม่ได้เข้าร่วมนะครับส่งเสริมและสนับสนุนให้กับในการปลูกแทนกับกยท.หรือกำลังขอทุนอยู่นั่นเองส่วนที่ขอทุนอยู่นี้นะครับไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ท่านใดสนใจนะครับโครงการนี้มีถึงวันที่31พฤษภาคม2561เท่านั้นซึ่งเหลือเวลาอยู่ประมาณ20วันนะครับท่านสามารถติดต่อกับกยท.ในพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะครับท่านใดสนใจนะครับและท่านใดทรงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้ก็สอบถามได้จากพนักงานนะครับว่าต้องทำอย่างไรบ้างบางท่านต้องโค่นหมดไหมนะครับไม่จำเป็นนะครับคือเราสามารถโค่นเฉพาะบางส่วนก็ได้นะครับในส่วนที่เราต้องการจะทำเกษตรผสมผสานนะครับเราสามารถโค่นเฉพาะบางส่วนได้นะครับสงสัยตรงไหนครับสามารถติดต่อให้กับได้กับกยท.ในพื้นที่นะครับส่วนท่านใดนะครับที่ยังจะต้องการทุนสนับสนุนเพื่อการปลูกแทนหรือขอทุนกับส่วนกองทุนสวนยางหรือกยท.ในปัจจุบันนะครับสามารถขอทุนได้นะครับจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับพอหลังจากสิ้นกรกฎาคมเนี่ยก็จะเป็นการปิดงบประมาณเพื่อปรับปรุงนะครับหลังนั้นก็จะเปิดอีกทีนึงเปิดรับขอทุนอีกครั้งนึงตอนตุลาคม2561นะครับเป็นปีงบประมาณใหม่นะครับท่านก็สามารถขอทุนได้นะครับถ้าท่านใดสงสัยว่าการขอทุนเนี่ยมีการปิดไหมบอกตรงๆนะครับมีทุกปีไหมครับไม่มีการปิดนะครับท่านสามารถขอได้นะครับมีขอได้เกือบทุกเดือนเว้นเฉพาะเดือนช่วงปิดงบประมาณนะครับคือตั้งแต่กรกฎาคมถึงตุลานะครับจะเป็นช่วงปิดงบประมาณนะครับช่วงสุดท้ายนี้นะครับกับผมนายเอกพงษ์เพชรอาวุธย้ำกันอีกครั้งนะครับโครงการไร่ละหมื่นนะครับมีถึงวันที่31พฤษภาคม2561เท่านั้นนะครับรีบเลยนะครับเป็นโครงการดีๆที่กยท.มีให้นะครับสุดท้ายนี้กับผมนะครับขอลาท่านผู้ชมนะครับด้วยเพลงของมาริวาน่านะครับวันนี้กับผมนายกับผมเพชรอาวุธขอลาไปก่อนสวัสดีครับThank you.
แสงจันทร์กระจ่างส่องนำทางสัญจรคิดถึงนางฟ้าอรชนป่านนี้นางนอนหลับแล้วหรือยังแสงจันทร์นวลใหญ่ข้าจมจมอยู่ในภวังค์เรไรเสียงไพรแววดังยิ่งฟังยิ่งเงาจับใจคิดถึงเดินทางกลางถึงกลางหมู่เดือนและหมู่นางแงนมองฟ้าดังมองหางของเยาว่ามานอยู่ในสายลมผู้ใดสอนเจ้านำทางแนบน้ำและคืนคงน้ำตาหยดหยดทุกระทมพรางพรมอยู่ในสองตาวันไว้เอาใจและรักมาวางเดิมพันเดินทางไกลอยู่ใต้แสงจันทร์คิดถึงทุกวันคิดถึงทุกคืนคิดถึงคนรักชุ่มชูใจให้ตื่นฟื้นโอ้ฝันอยู่ทุกค่ำคืนในคืนที่มีแสงจันทร์อ่อนหวานเอาความฝันใฝ่ส่องเราไว้ที่ปลายฟ้าเดินทางผ่านสายทานเวลาขอให้ศรัทธาอย่าลืมล้างมือรอแสงสว่างอรุณรุ่งร่างมาเยือนฝากใจไว้กับแสงดาวเดือนขอให้มาเยือนอยู่ในนิทราหลับฝันรับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทรงพลชูเวศครับคดีค้ามนุษย์อาบอบนวดวิกตอเรียซีเกรตยังไม่สิ้นสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งขยายผลคดีฟอกเงินต่ออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับปรากฏการณ์ใหม่ประเทศไทยปฏิรูปเริ่มแล้วอยากให้คุณร่วมด้วยปฏิรูปไปด้วยกันที่เฟซบุ๊กร่วมปฏิรูปประเทศอนาคตประเทศไทยในมือเรา Our Country Our Future คุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือการให้การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่ผู้ใดโดยสถานใดก็ตามเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรมพระราชดำรัส